นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนซึ่งเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการสตรีในภาคเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรของสตรีที่มีลักษณะคล้ายกับการเป็นตัวแทนของสตรีในภาคเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยหวังจะสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับองค์กรที่นำโดยสตรีและผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนถือว่าเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของอาเซียนในการพัฒนาด้านการทำงานภายใต้3เสาหลักเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการช่วยเสริมกำลังและความเข้มแข็งของสตรีให้มีความทัดเทียมซึ่งหลายประเทศในอาเซียนขณะนี้ประสบความสำเร็จขึ้นเป็นลำดับและจะเป็นส่วนช่วยในการเสริมอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้ในส่วนของไทยในฐานะประธานอาเซียนได้พยายามขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนส่งเสริมให้ผลักดันในทุกเรื่องทุกมิติให้มีความยั่งยืนด้วยเช่นกันทั้งการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการทางการเงินเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยผู้ประกอบการสตรีและแรงงานนอกจากนี้ยังมีการผลักดันความเป็นผู้นำในสตรีอาเซียนสู่เวทีโลกอีกด้วยค่ะ